ราก็ไม่ได้ปลูกอย่างเดียวหรอกเราก็ปลูกบุ้งปลูกมอนปลูกแล้วก็ปลูกนู่นปลูกนี่แล้วนี่ก็ตัวทองหลางทองหลางเนาะทองหลางนี่ผมเอาเป็นพืชบำรุงดินที่นี่จะไม่ไถนะครับไม่ใช่รถไถเราจะใช้ต้นทองหลางเป็นรถไถทองหลางนี่เขาจะออกรากในแนวแผ่ไปทางด้านข้างเหมือนร่างแหครับอันนี้เรียกว่าไถทางข้างประโยชน์อันนี้เป็นทองหลางยอดเขียวกินยอดได้ยอดทิ่มเราตัดแต่งแล้วมันจะมียอดออกมาอ่อนๆ นะครับยอดอ่อนนี่กินได้นี่ยอดนี้นะอย่างนี้นะนี่กินแบบกินแบบสดก็ได้ไปลวกจิ้มก็ได้นะครับหรือใบมันทําเมี่ยงก็ได้ทองหลางยอดเขียวนะไม่ใช่ยอดลายเหลืองนะต่อไปประโยชน์อีกที่2คือรากมันจะเป็นปมถั่วอันที่3ใบมันจะเวลาเราสางใบลงมามันจะร่วงแล้วก็ผุเปื่อยเร็วอันที่4ต้นมันจะกรอบนะครับกิ่งมันเนี่ยเอาไปบดสับได้ดีเป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้ออ่อนครับไม่มีรากแก้วจะลื้อเมื่อไหร่ก็ได้ฟันแป๊บเดียวประโยชน์ต่อไปเราแต่งกิ่งให้มันเป็นกระโดงขึ้นไปแล้วก็ปลูกถั่วด้วยขึ้นไปเราก็ไม่ต้องเป็นสามารถเป็นโครงไม้เลื้อยได้ไม่ต้องทำค้างอันนี้ก็คือรถไถมันจะตอกลิ่มทุกๆวินาทีตลอดไปเลยนะไม่ต้องกลัวยิ่งใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะครับยอดเขียวใช่ไหมยอดเขียวนี่พันมาจากกำแพงเพชรถ้ายอดเหลืองนะยอดเหลืองกินไม่ได้เหลืองเขียวกินไม่ได้นะฮะภาคกลางโดยเฉพาะนนทบุรีเขาจะปลูกคู่กับทุเรียนเมืองนนที่ว่ารสชาติมันดีเพราะเขาปลูกคู่กันแล้วเวลาหน้าแล้งใบทองหลางมันจะร่วงมาก็หล่นไปในคลองแล้วเขาก็จะไปสางคลองโกยดินในคลองขึ้นมาปลูกบนคูไอ้ทุเรียนก็เลยอร่อยนะครับอย่างผมปลูกพืชทั่วไปผมจะเอากิ่งตรงหลังนี่มาปักเสียบแทนไม้ไผ่หรือไม้ที่จะประกบมัดหลักมันก็จะแตกมาเป็นยอดไปแล้วก็ปล่อยเลยพอมันก็จะขึ้นคู่กันไปแล้วก็มัดประกบกันไปพอสักพักหนึ่งเราก็สางเอาใบออกมันก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับพืชที่เราปลูกนั้นนะครับต้นตรงหลังถือว่าเป็นพืชปกพืชพี่เลี้ยงพืชคุมดินที่เป็นพืชตระกูลถั่วและเป็นไม้ยืนต้นไม่ต้องหว่านถั่วหรือปอเทืองอะไรบ่อยๆทำทีเดียวจบนะครับและประโยชน์หลายอย่างเห็นไหมพอเรามีต้นไม้แล้วเดือนอะไรก็จะอยู่ตลอดอาจจะดูรากนะครับดูรากทองหลางว่ามันไปยังไงดีตากล้องเขาผู้บันทึกภาพอยากเห็นผมจะโกยดูดินนี่เริ่มดีมากๆแล้วแต่ก่อนเป็นดินทรายเลยพอนานๆดินมันจะเริ่มดำแล้วนะเริ่มดำแล้วนี่คือรากนี่เห็นไหมรากนี่คือไปทางข้างมันจะไถไปทางข้างไปเรื่อยเนี่ยมันแตกแล้วแตกออกนี่นะรากมันรากจะแตกเป็นรากแขนงไปมันจะไปผิวครับลึกจากดินประมาณสักเซนนึงเนี่ยเราไม่ต้องไปไถเลยตรงนี้มันก็จะเป็นตัวเติมอะไรครับเติมอากาศเติมความชื้นแล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่ปลายรากพืชเพราะนั้นถ้าทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพไม่สารพิษมันต้องทำแบบนี้นะนี่มันต้องมีพืชที่บำรุงดินพืชที่เลี้ยงนี่แม่รากนี่ยาวมาเป็นวาเลยนี่ไม่สุดเลยนี่มาถึงนี่ออกจากต้นมา2เมตรแล้วนี่แหละนี่โอ้มาถึงนี่เลยเคยโกยดูเมื่อกี้นะนี่ไงที่ว่ามันบำรุงดินมันไม่ได้ไปทางลึกหรอกมันไปทางระนาบโอ้ยาว2เมตร3เมตรสะดงสะเดือนเต็มเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นเมื่อรากนี่มันแผ่ไปทั่วมันก็ทำให้ดินมันโปร่งไงเพราะเมื่อมีรากก็เหมือนกับมีตัวชอนชัยแทงเรียกว่าตอกริมดินเนาะก็จะไปเรื่อยพอน้ำมาฝนมาอะไรมามันก็ยึดหน้าดินด้วยดินก็ไม่ถูกชะล้างส่วนหญ้าไม่ต้องไปกลัวมันหรอกนะอยู่ใต้ตีนเราอยู่แล้วอยู่ใต้เท้าอยู่แล้วหยับมันอะไรมันก็จมมันนั่นแหละส่วนถ้าจะให้มันบำรุงดินทางลึกก็เป็นหญ้าแฝกผมเริ่มปลูกแล้วฝั่งนู้นเพราะหญ้าแฝกนี่จะลงไปเป็น2เมตรเมตร2เมตรมันก็จะลงไปดึงเอาธาตุอาหารที่อยู่ระดับลึกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นศาสตร์ของแอฟริกานะเราก็ต้องเอาพืชที่คุมดินในแนวระนาบรากมันไปเป็นอย่างต้นของหลังนี่แหละกับในแนวลึกแนวลึกก็คือป้องกันดินพังทลายแล้วก็ดึงธาตุอาหารที่อยู่ในระดับลึกขึ้นมาข้างบนนะตัวนี้ก็จะทำให้ดินดีมากๆเลยแล้วก็เป็นตัววินเบรกก็พอได้นะเวลาลมมาก็ช่วยปะทะได้บ้างแต่มันก็กรอบนะดอกมันก็จะเป็นสีถ้าหน้าหนาวนี่เดี๋ยวก็ออกแล้วกำลังกั้นดอกกำลังกั้นดอกเดี๋ยวก็จะเป็นสีส้มแล้วก็จะมีนกมากินเขาเรียกน้ำหวาน
นกเอี้ยงมันเคยทำให้สวนเรามีสัตว์มีอะไรมาแต่ถ้าเราไม่ปลูกพืชมีดอกมีน้ำหวานจากดอกไม้ป่าพึ่งก็ไม่มานกก็ไม่มานะมันก็จะเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับก็มันก็ลดต้นทุนลดค่าแรงงานรายจ่ายได้เยอะนะเพราะนั้นเห็นว่าพืชขึ้นนี้บางคนบอกว่ามันขึ้นแล้วมันก็จะหงำกันหรือว่ามันจะเบียดกันไม่ใช่นะครับพืชมันกินสารอาหารต่างกันเรียกว่ามีสัญญาต่างกันสัญญาคืออะไรก็คือความจำได้หมายรู้ในระบบรากว่าพืชต้นนี้ท้องหลังนี่มันจะต้องกินสารอาหารอะไรกล้วยมันกินอะไรนะฟักทองกินอะไรมะนาวกินอะไรมันไม่แย่งกันแต่สิ่งที่มันแย่งกันคือแสงแดดนั่นคือเราต้องมาเอาเขียวเอามีดมาตัดแต่งกิ่งให้เขาไม่ไปบังพืชที่เราปลูกส่วนรากส่วนตอนี่ยังไงมันก็อยู่เหมือนเดิมเราไม่ไปตัดมันอยู่แล้วอยู่ใต้ดิน